ยังไงล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมที่จะมาฟังเรื่องเล่าจากสองคนนี้หรือยังซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเล่าให้ฉันฟังแต่ก็โอเคก็หัวข้อวันนี้คือการทดสอบความใสของเธอไงใสอะไรอ่ะใสสะอาดคืออะไรใสซื่อใสซื่อบริสุทธิ์ใสโซจริงๆทุกคนคะหนูไม่ใสโซนะอันนี้พูดจริง69คืออะไรเอ่ย TikTok TikTok คือตอนเลขทางคณิตศาสตร์ค่ะถูกต้องเก่งมากแล้วมันชิวๆพี่ไฟมองอะไรคะมองนกชมปลาเหรอคะไม่ลูกท้องฟ้าห้องน้องสวยมากเลยจ้ะไปดูตู้เสื้อผ้าหนูได้เลยพี่ไฟแล้วแต่ตามที่พี่ชอบเลยระวังจะชั้นในหายนะไม่หายหรอกหนูมั่นใจในบ้านพิกเซล่าไม่มีขโมยอะค่ะนะพี่มั่นใจก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่น้องวีนบอกพี่ก็ขโมยแหละพี่ก็ขโมยแหละพี่ก็ขโมยแหละเขาเห็นเธออวดไงว่าแบบเอ้ยจุดชนะเธอสวยเอ้ยแต่สวยจริงนะแต่ถ้าเงี้ยก็ต้องเอาให้พี่ดูแล้วหรือเปล่าเออเออใช่ขอแบบไม่เอามาเป็นชิ้นนะแต่ว่าเอามาเป็นใส่แนบเนื้อแล้วก็เดินมาหาพี่ได้ไหมพี่ไม่ใส่ไปหาคนอื่นนอกจากมิวกับเลลินเนี่ยเป็นเพราะอย่างเช่นพี่วีเนี่ยก็คือกลัวโดนล่ามโซ่อีกครั้งหนึ่งแล้วหนูใส่ชุดมันแล้วหนูโดนล่ามโซ่ล่ามเป็นไงอะหนูจะเขินมากก็เลยไอ้ทำไมทำนั้นพี่ไฟบอกว่าอยากลองอยากเห็นจังเลยอ่ะพี่แบบโอ้ยอยากจะเห็นสงครามในบ้านอิเซไกสงครามธาตุรักใช่มันจะรู้สึกหัวใจเต้นอ่ะตอนนี้เลยไหมใจเย็นนะคะลาฟี่ใส่ไหมไม่รู้แต่ลาฟี่โมเรื่องจริงส่วนเอลวินคือที่หนึ่งในใจผมเฟยก็คือคนที่แพ้เชื้อใส่ผมแพ้เชื้ออะไรแพ้เชื้อน้ำเอ้ยเชื้อรักจ้ะอุ้ยเชื้อรักโอ้ยว่าแต่เชื้อของพี่เฟยเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะเออนั่นสิน่าจะเป็นแบบเหมือนอะมีบ้าปะพี่เฟยจะไม่ได้เมาแบบเมาพิษสุราเลยแบบนี้นะแต่พี่เฟยจะเมารักหนูนะเฮ้ยตายแล้วถึงไม่เมาก็รักเหมือนกันนะเอ้ยแต่ว่าในหลายๆร้านที่หนูไปหาพี่เฟยนี่พี่เฟยชอบบอกหนูว่าโอ้โหพี่ไม่มีอารมณ์กับน้องเลยพี่เขาบอกว่ามันหมายถึงไม่มีอารมณ์แล้วไม่มีทำหน้าแบบนั้นจังเลยคุยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งรู้ว่ารสนิยมใหม่ของพี่เฟยเป็นสีม่วงๆเหรอคะเนี่ยหรือว่าแบบสีเขียวๆอย่างเดียวซะอีกอ่ะเอาจริงพี่ชอบสีรุ้งจ้ะพี่กินทุกสีแหละเมาโอเคจัดปุ้ยแต่บ้าไปพูดตรงๆนะล่ะพี่ไม่เคยแตะตัวไอเฮียเลยไม่เคยโดนตัวไอเฮียแบบอันนี้เรื่องจริงไม่กล้าแตะต้องตัวไอเฮียไม่รู้ดิไม่รู้ว่าแต่แบบเห็นไอ้เฮียรู้สึกเป็นคนอันตรายยังไงมิ้นอ้าวไม่ได้น่าเกรงขามเหรอลาฟี่เผยอันตรายเป็นคนอันตรายน้องพูดแบบนี้น้องด่าเลยก็ได้ถ้าน้องจะพูดขนาดนี้นะโอเคค่ะไอ้เนี่ยก็ไอ้เฮียคะไอ้เฮียก็จะเป็นคนพ่อที่น่าเกรงขามของหนูตลอดไปซึ่งไอ้เฮียบอกใครพ่อแกก็ไหนๆก็มาให้อวยพรวันเกิดในไลฟ์นี้นะคะก็ขอให้อารมณ์ไม่น้อยลงไปตามกาลเวลานะคะขอให้ยังปึงปังสมรรถภาพดีเช่นเดิมจะได้แบบว่าช่วยผลิตอัตราการเกิดของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่แพชชั่นเราอย่าหมดไปอารมณ์แพชชั่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะไม่ใช่ฮะเธอกำลังพูดจริงๆคือตอนนี้พี่วีนั่งอยู่ข้างๆฉันใช่ป่ะคือพี่วีน่ะขำไปแล้วสมมติฉันไลฟ์มา10นาทีขำไปแล้ว10นาทีอะน้องเส้นตีนอะไรขนาดนั้นขำอะไรขนาดแก๊สแล้วนะฉันเหนื่อยคนทั้งโลกไม่เคยหันหลังให้เฟยนะมีแต่เฟยนั่นแหละที่หันหลังคุยกับคนหนูฮะเฟยหันหลังคุยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอังโลเนี่ยดูท่าว่า
ปากน่าจะอยู่ติดกับหน้าได้ไม่นานนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่ะบางทีอาจจะยังแบบเขาอาจจะไม่อยากมีฟันไปเคี้ยวข้าวแล้วก็ได้เพราะเขาใจโยกใช่ไหมเพราะเขาใจโยกแล้วฟันก็โยกไงเธอใจโยกนะใช่ไหมเธอกล้ายังไงมาใจโยกฮะอย่าเธอไม่ได้แค่ใจโยกเธอจะฟันโยกด้วยเธอจะฟันโยกด้วยเธอจะฟันโยกด้วยอย่าโยกใหญ่มากเอาอีกน้องพี่แล้วถ้ามีแต่ทรัพยากรแต่ยังไม่มีโรงงานผลิตต้องทำยังไงถึงจะขายช่วยประเทศได้ครับเคยไงจากที่พี่เฟยบอกว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ผลิตทรัพยากรมนุษย์มีแต่ทรัพยากรไม่มีโรงงานผลิตเขาอาจจะหมายถึงว่าเขาโสดหรือเปล่าใช่เขาโสดทำยังไงถึงจะช่วยชาติได้ล่ะก็แค่ไปจ้างโรงงานผลิตก็ได้หรอปะซื้อเอาเงี้ยเหรอสมมติหนูมีสมมติหนูมีไข่ไก่เนี่ยหนูก็เอาไปจ้างโรงงานผลิตให้ได้อ่ะเอาไข่ฉันไปทำดิรำมากเลยพี่เฟยน้องฮะวินวินทำไมซีหนึ่งได้ระดับสูงขั้นนี้เขาสูงมากเฮ้ยคุณเชื่อถึงขั้นซื้อกินเลยนะเนี่ยวินต้องระวังน้องนะต้องระวังน้องก็ดูแลน้องดีๆนะอย่าให้น้องออกจากบ้านตอนกลางคืนเข้าใจไหมเฮ้ยฉันนี่มันสุดยอดเห็นไหมบอกแล้วเธอฉันน่ะรู้หมดรู้เยอะรู้จริงรู้สุดยอดสุดยอดบอกแล้วนี่การที่พี่วีกับพี่เฟิร์นบอกสุดยอดนี่มันไม่ธรรมดาใช่ทำไมให้เด็กเหมือนคุยกับคนเรื่องเดียวกันไอ้